มาดูข่าวที่ทำให้คนปทุมต้องผวากันบ้างครับหลังมีโรงพยาบาลสนามเอาขยะติดเชื้อไปทิ้งไว้ในป่ากลางชุมชนทำให้ชาวบ้านกลัวว่าแบบนี้เดี๋ยวเชื้อโควิดจะระบาดได้เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขด่วนครับที่เกิดเหตุอยู่หลังซอยรังสิตนครนายก14อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่ป่ารกร้างนะครับไปเจอกับรถแบ็คโฮขนาดเล็กกำลังขุดดินจะฝังขยะครับแต่นี่เป็นขยะติดเชื้อรอบๆเนี่ยจะเห็นถุงพลาสติกสีแดงถุงบิ๊กแบ็กสีขาวจำนวนมากนะครับด้านในมีขวดน้ำกล่องข้าวหน้ากากอนามัยคาดว่าน่าจะเป็นขยะติดเชื้ออันตรายจากผู้ป่วยโควิดชาวบ้านบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นของโรงแรมแห่งหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นโรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโควิดโดยมีการเอาขยะมาทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานซึ่งดูแล้วไม่ถูกหลักนะครับเพราะว่าขยะติดเชื้อต้องเผาแล้วเผาเฉพาะที่ด้วยไม่ใช่ฝังกลัวว่าแบบนี้จะกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ไปฟังเสียงครับทิ้งเมื่อวานนี้คนมาทิ้งเมื่อวานนี้อ๋อเริ่มทิ้งเมื่อวานอันนี้เป็นที่ใครครับมันที่เจ้าของสมศักดิ์นั่นแหละอ๋อที่เขาเองที่เขาเองนั่นแหละเขาบอกว่าที่เขาเองเขามากบได้อันนี้มันไม่ถูกหลักนะเข้าใจป่ะเราก็กลัวเรื่องโรคระบาดด้วยอ๋ออันนี้เป็นถุงพลาสติกที่ออกมาจากโรงพยาบาลสนามเหรอโรงพยาบาลสนามสองโรงแรมนั่นแหละเขาขนมาอันนี้คือเป็นขยะที่ติดที่ใช่ที่พวกมาฟักพื้นติดโควิดนั่นแหละอ๋อที่คนติดโควิดใช่ถูกต้องมาพักอยู่แล้ว